วันนี้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียคึกคักนะครับหุ้นญี่ปุ่นใกล้ที่จะ all time high แล้วนะครับขณะที่หุ้นฮ่องกงได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีของจีนติดตามภาพรวมทั้งหมดนะครับรวมถึงหุ้นไทยในช่วง Set 5 PM กับคุณปาล์มครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Set 5 PM กับความเคลื่อนไหวหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลกที่มีมาฝากการติดตามภาพรวมการลงทุนแน่นอนแน่ทั้งฝั่งของยุโรปเอเชียรวมถึงในบ้านเราด้วยที่วันนี้หุ้นไทยก็ไร้ปัจจัยใหม่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวไปไหนสักเท่าไหร่คนละภาพเลยกับเอเชียนะคะที่บวกได้สดใสทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิเคอินะคะบวกขึ้นมาใกล้ทําจุดสูงสุดตลอดการแล้วแต่ก็บวกสูงสุดมากที่สุดในรอบ34ปีเลยด้วยกันส่วนยุโรปก็ยังคงบวกต่อเนื่องตามแต่ปัจจัยในหลายๆประเทศแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนั้นตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญก็ออกมาบวกสดใสทีเดียวนะคะไล่เรียงดูกันหน่อยนะคะในหลายๆประเทศค่ะหุ้นยุโรปนี่เปิดสูงขึ้นต่อเนื่องกลับมาทำระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ได้ล่าสุดโดยตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญคือยอดค้าปลีกในอังกฤษแข็งแกร่งเกินคาดค่ะสวนทางกับข้อมูลเมื่อวานนี้ที่แสดงให้เห็นว่าเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่ายอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนสูงกว่าการคาดการณ์การเติบโตร้อยละ 1.5 ในการสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ของรอยเตอร์เป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เมษายนปี2021แล้วก็ตามมาด้วยการลดลงเป็นประวัติการณ์ในเดือนธันวาคมกระทบต่อผู้ค้าปลีกในช่วงเดือนวันหยุดสำคัญนะคะส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปในภาพรวมนั้นก็ยังคงบวกได้ต่อเนื่องนะคะไล่เลียงดูรายประเทศกันหน่อย CAC 40ค่ะบวกขึ้นมาร้อยละ 0.56 DAX ของเยอรมันบวกขึ้นมาร้อยละ 0.76 ฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 0.71 ค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียวันนี้มีไฮไลท์โดดเด่นน่าสนใจแล้วก็บวกได้สดใสทีเดียวนำโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะที่เกือบจะไปแตะ All Time High สูงที่สุดตลอดการแล้วนำโดยแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะทำให้โดยภาพรวมทั้งแผงของตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตัวขึ้นค่ะตามทิศทางของดาวโจนส์ที่ปิดพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้อย่างตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่ะทะยานขึ้นมาแตะระดับสูงที่สุดในรอบ34ปีใกล้ทะลุ All Time High นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจำนวนมากแม้รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้ถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ไตรมาส4ปี66ของญี่ปุ่นหดตัวลงร้อยละ 0.4 เทียบรายปีเป็นการหดตัวลงติดต่อกัน2ไตรมาสแล้วบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคส่งผลให้ญี่ปุ่นสูญเสียสถานะการเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกให้กับเยอรมนีค่ะตอนนี้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ4ของโลกไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ทำให้นักลงทุนคาดหวังค่ะว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ จะยังคงเดินหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินเป็นพิเศษหรือ Ultra Loose Monetary Policy ต่อไปเป็นระยะเวลานานขึ้นฝากฝั่งของฮ่องกงก็ปิดพุ่งขึ้นวันนี้นะคะหั่งเส็งฮ่องกงค่ะปัจจัยหนุนจากรายงานว่าผู้จัดการกองทุนหลายแห่งเข้าซื้อหุ้นบริษัทเทคโนโลยีของจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีนแล้วก็จะกลับมาเปิดทำการซื้อขายอีกครั้งวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์นี้ค่ะทำให้เราเห็นภาพรวมของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียบวกลบสลับกันนะคะแต่โดยรวมปรับตัวบวกขึ้นได้ดีนำโดยนิกเกอิค่ะตลาดหุ้นญี่ปุ่นโตเกียวนะคะบวกขึ้นมาร้อยละ 0.86 ดัชนีตอนนี้ 38,487 จุดสูงที่สุดในรอบ34ปีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตยังคงปิดนะคะช่วงในเทศกาลตรุษจีนกลับมาเปิดวันจันทร์นี้เดี๋ยวจับตามองอย่างใกล้ชิดจะมีแรงซื้อกลับเข้ามามากน้อยขนาดไหนหั่งเส็งฮ่องกงเปิดไปเมื่อตั้งแต่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 16,339 จุดนะคะบวกขึ้นมาร้อยละ 2.48 ค่ะไล่เรียงดูตลาดอื่นๆในภูมิภาคเอเชียกันต่อเนื่องนะคะ Straits Times สิงคโปร์บวกขึ้นมาร้อยละ 1.42 Kospi เกาหลีใต้บวกเช่นกัน 1.34 มีเวทไต้หวันค่ะที่ปรับตัวลงส่วนห่างนะคะลงไปร้อยละ 0.2 ค่ะนั่นคือภาพรวมความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียที่มีมาฝากกันไปดูหุ้นไทยกันหน่อยค่ะวันนี้ก็แผ่วเหมือนเดิมนะคะสุดสัปดาห์เดี๋ยวรอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐแล้วก็การติดตามดูแนวทางนโยบายของ Digital Wallet ด้วยนะคะทำให้เมื่อเช้านี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ค่ะแกว่งบวกลบสลับกันถึงแม้ว่าปัจจัยต่างประเทศจะเป็นบวกหลังจากสหรัฐเปิดยอดค้าปลีกลดลงมากกว่าที่คาดตลาดก็คาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าที่
าดไว้ล่าสุดในเดือนมิถุนายนทำให้เราเห็นวันนี้หุ้นไทยหุ้นใหญ่ปรับขึ้นนำตลาดก็คือกลุ่มพลังงานนะคะจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นและแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส1ไตรมาสแรกนี้น่าจะออกมาดีและกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลใน2สัปดาห์นี้ด้วยค่ะเมื่อวานนี้สภามีมติรับรองรายงานผลการพิจารณาศึกษายติโครงการแลนด์บริดจ์ถัดไปก็จะนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและถ้าหากว่าครม.อนุมัติก็จะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและก่อสร้างนะคะเราจับตาดูประเด็นเหล่านี้กันทั้งนี้ทั้งนั้นตลาดหุ้นไทยวันนี้คงไปไหนไม่ค่อยได้ไกลค่ะเพราะว่ามีความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐที่เรายังคงรอคอยนะคะโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอีกทั้งวันจันทร์นี้คือ19กุมภาพันธ์ค่ะสภาพัฒน์จะแถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส4ปี66และแนวโน้มปี67เป็นไปได้ค่ะว่าเศรษฐกิจจะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงอาจจะทำให้ตลาดผิดหวังในช่วงสั้นๆก็จะต้องระมัดระวังการลงทุนด้วยนะคะมาดูตัวเลขหุ้นไทยกันหน่อยนะคะ Set Index ค่ะสุดสัปดาห์นี้ไม่ค่อยเคลื่อนไหวไปไหนเลยนะคะลงไป1จุดค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยละ 0.07 นะคะวันนี้ดัชนีหุ้นไทย 1,386 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 43,000 กว่าล้านบาทค่ะมาดูรายตัวกันหน่อยนะคะอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดของกระดานเซตวันนี้ก็อันดับ1นำโดยหุ้นในกลุ่มพลังงานตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบปรับตัวดีขึ้นนะคะเป็นอานิสงส์ต่อหุ้นปตท.ค่ะบวกขึ้นมาร้อยละ 2.88 ปิดไปที่ 35.75 สตางค์ลงมาอันดับ2คือเดลต้าย่อลงไปร้อยละ 4.91 นะคะ IBL ลงไปร้อยละ 4.08 ขณะที่ Advance บวกขึ้นมาร้อยละ 1.43 สอพอบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 1.97 ค่ะขยับมาดูหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กผ่านดัชนี MAI กันนะคะวันนี้ย่อลงตามทิศทางเดียวกันกับหุ้นไทยนะคะลงมา 6.08 จุดหรือร้อยละ 1.43 อยู่ที่418จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,200 ล้านบาทค่ะส่วนสินค้าโภคภัณฑ์นะคะอย่างทองคำกับน้ำมันค่ะทองคำนี้เด้งขึ้นมาอยู่เหนือ 2,000 เหรียญสหรัฐต่อเทรออนซ์ได้แล้วนะคะแต่ก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับแนวรับหลักเพราะว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่จะทรงตัวในระดับสูงยาวนานขึ้นทำให้ความสนใจของทองคำก็ลดลงไปอย่างต่อเนื่องโดย Fed Watch Tool แสดงให้เห็นว่านักลงทุนลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนอย่างต่อเนื่องทำกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นค่ะว่า Fed จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะคะทำให้เราเห็นทิศทางของราคาทองคำล่าสุดนี้บวกขึ้นมา1เหรียญกับอีก90เซนต์ต่อออนซ์นะคะอยู่ที่2016เหรียญสหรัฐต่อออนซ์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกขึ้นมาร้อยละ 0.09 ค่ะส่วนน้ำมันนะคะปรับตัวลงเล็กน้อยในตลาดเอเชียวันนี้ค่ะมีได้รับแรงกดดันนะคะจากความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ชะลอตัวหลังจากที่มีคำเตือนจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศแล้วรายงานทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงแต่อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบก็อยู่ในระดับที่ทำกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์นี้เนื่องจากว่ามีความผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะดอลลาร์ก็อ่อนค่าทำให้ราคาน้ำมันผ่อนคลายลงหลังจากที่ดอลลาร์ร่วงลงอย่างมากจากระดับสูงที่สุดในรอบ3เดือนตามข้อมูลดัชนียอดค้าปลีกที่อ่อนแอของสหรัฐนะคะมาเกาะติดราคาน้ำมันกันหน่อยค่ะ WTI ลงไปร้อยละ 0.99 นะคะ77เหรียญกับอีก26เซนส่วน Dated Brent ยังคงอยู่เหนือ80เหรียญแต่ย่อลงมาร้อยละ 1.12 อยู่ที่81เหรียญกับอีก93เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปภาวะการลงทุนทั่วโลกที่มีมาฝากกันใน Set 5 PM ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ